ช่วงสุดท้ายของรู้ทันการเมืองไทยนะคะในช่วงนี้เนี่ยก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกมองว่าก็น่าจะเป็นจุดตายของรัฐบาลนี้เหมือนกันนะคะท่านคืออะไรรู้สึกมันจะตายทุกจุดนะพอดูนะทำไมถึงตายทุกจุดเขาก็ถามนะก็มาทำอะไรไม่คำนึงถึงประชาชนเลยกูจะทำสักอย่างมึงจะทำไมกูอย่างเงี้ยก็บอกโอ้เนี่ยนะถือ iPad ไหมก็กูจะถือมึงทำไมอ่ะก็โอเคก็ไม่ได้ว่ากันนะคุณใหญ่อ่ะเออคุณเป็นนายอ่ะเขาจะบอกนายใหญ่นายน้อยนายจิ๋วนายหญิงมึงนายทั้งนั้นน่ะนายเขาใช้คำทาสก็แสดงว่าเราเนี่ยเป็นทาสนี่แหละนะคะอ่ะเรื่องที่กำลังพูดถึงว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดตายก็คือเรื่องที่ดินเอาพายโอ้โหโบราณเขาบอกเลยนะขนทรายเข้าวัดไอ้เวรเสือกไปเอาที่วัดเพียงของตัวโอ้โหโหนี่มันกลับกันเลยนะโบราณเขาบอกต้องธรณีสารเลยโอ้โหแปลว่าอาเพศจะเกิดกับมึงนี่แหละแต่แล้วเขาไม่รู้เหรอคะว่านี่มันคือที่ธรณีสงฆ์น่ะอย่าไม่รู้ก็ต้องไปถามลูกน้องเขาดิที่ยงยุทธอ่ะผมขาวอ่ะล่อไปแล้ว2ปีติดคุกอ่ะแม้ว่าจะมีการเหมือนโอนใช่ไหมคะไปให้มูลนิธิหนึ่งที่เขาจัดการก็ตามใช่เพราะว่าที่ตรงนี้ยายเนื่องเนี่ยเขาชัดเจนเลยว่ามอบให้กับวัดแต่เหมือนเขามีพูดอยู่ไหมคะว่าหรือขายเพื่อเอาเงินให้วัดเท่าที่ฟังมาเนี่ยเขามอบให้วัดเมื่อมอบให้วัดหรือขายก็ไม่ได้แล้วล่ะเพราะมอบให้วัดปั๊บมันจะกลายเป็นที่ธรณีสงฆ์ไปเลยที่ธรณีสงฆ์มันติดกฎหมายเมืองไทยมันขายไม่ได้วัดขายได้เหรอวัดขายได้เหรออยู่ยอนดีคือดีผมเป็นเจ้าวาดสมมติผมเป็นเจ้าวาดวัดเล่งนี่ยี่อยู่กลางเยาวราชเลยขายซะเลยไปไงอ้าวแต่ไอ้เรื่องที่มันมาจนถึงวันนี้ก็คือเกิดการขายเกิดขึ้นถูกไหมคะมันไม่ได้ขายหรอกมันเอาไปทำเป็นหมู่บ้านเข้ามาโอ้โหมันเล่นแร่แปรธาตุกันเยอะเคยได้ยินไหมสมัยก่อนโฉนดบินโฉนดบินเนี่ยนี่แหละก็แบบโฉนดบินนั่นแหละก็ว่าเข้าให้วัดแล้วมันกลายเป็นของมูลนิธิได้ไงแล้วมูลนิธิเอาไปขายได้ไงนี่ต้องถามท่านนี้เลยนะคะอดีตสมาชิกวุฒิสภาคุณสมชายแสวงการนะคะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับท่านสมชายครับสวัสดีครับพี่วรรณวิศสวัสดีครับคุณแนนครับท่านอดีตสวครับแหมผลงานท่านผมชอบใจมากเลยโอ้โห40สวเล่นซะจังหนับบุเรงนองเลยมาถึงที่ธรณีสงฆ์เฮ้ยที่ธรณีสงฆ์มันเอาไปขายได้หรือครับท่านสมชายขายไม่ได้ครับที่ธรณีสงฆ์ก็เหมือนที่ราชการนะครับหรือที่ราชพัสดุที่ทรัพย์สินแผ่นดินที่ป่าสงวนขายไม่ได้หมดนะครับทำได้อย่างเดียวนะครับถ้าจะจำหน่ายจ่ายโอนต้องออกเป็นพระราชบัญญัติ oh. เหมือนพระราชบัญญัติเวรคืนนะครับ oh. โดยสภา oh. แล้วกรณีที่ดินเอาพายนี่ล่ะคะความเป็นมาต้องย้อนกลับไปคร่าวๆนะครับไม่ได้ยาวก็คือแต่ว่าเหตุการณ์เกิด53ปี55เกือบคือเอาว่าแต่คุณยายเนื่องตายเนี่ยก็ปี2514ครับ53ปีที่แล้วนะครับคุณยายเนื่องชำนาญชาติศักดาเนี่ยท่านมีจิตกุศลต่อพุทธศาสนามากนะครับแล้วก็เป็นเศรษฐีนะครับแล้วก็มอบพินัยกรรมทำที่อำเภอพระนครนะครับตอนนั้นร้อยตรีเสมอใจพุ่มพวงเป็นในอำเภอท่านไปทำโอนพินัยกรรมมาทั้งหมดเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะที่แปลงนี้นะครับมี924ไร่เนี่ย2แปลงของหลวงแล้วยังมีตึกแถวมีย่านจักรวรรดินี้อะไรต่างๆที่ท่านมอบให้กับวัดมอบให้กับที่ต่างๆเยอะแยะหมดการกุศลหมดเลยครับทีนี้ประเด็นคือท่านมอบแล้วเนี่ยท่านก็เขียนไว้ในพินัยกรรมว่าให้เอาที่ดินหรือสิ่งที่ท่านให้นะครับถวายวัดเนี่ยนะโดยเฉพาะวัดธรรมิการามที่เรารู้จักกันที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับวัดเขาช่องกระจกนะครับไปบำรุทำนุบำรุงศาสนาคือดูแลการสอนศาสนาให้กับ
พระภิกษุสงฆ์สามเณรชีพราหมณ์อะไรก็ว่าไปนะครับครับไม่ได้เอาไปขายครับครับเออ อ๋อไม่ได้มีหรือใช่ไหมคะว่าแบบหรือขายเพื่อเอาเงินมาทำนุบำรุงวัดอะไรแบบนี้ไอ้นี่ศรีถนนชัยไปตีความหลังคุณยายตายครับพยายามไปเขียนในสื่อว่าคุณยายเนื่อมเขียนวินัยกรรมไม่ชัดเจนอันนี้เป็นการตะแบงตะแบงในสมัยหนึ่งที่จะไปยึดที่ดินแปลงนี้ครับแต่วัตถุประสงค์หลักเลยก็คือมอบให้กับวัดใช่ครับเพื่อไปทำนุบำรุงศาสนาเขียนไว้ชัดครับฉะนั้นการจะไปจำหน่ายจ่ายโอนเนี่ยทำไม่ได้ครับแม้ว่าจะอยู่คนละจังหวัดก็ตามโอ้ต่อให้อยู่ต่างประเทศก็ตามครับสมมติคุณยายเนื่องมีที่ดินที่สหรัฐอเมริกาที่ออสเตรเลียที่ผมเยอะพูดให้เห็นเลยนะค่ะสมมติท่านโอนไว้มันก็เป็นของวัดนะครับมันก็ตกเป็นธรณีสงฆ์เป็นที่ของวัดธรรมิการามนับแต่วันที่คุณยายเนื่องเสียชีวิตครับแล้วเรื่องมันเป็นมายังไงถึงนำมาสู่การซื้อขายกันล่ะคะท่านคะเรื่องนี้ก็คือมีคนนักโกงเมืองนะเป็นนักโกงเมืองร่วมกัน 2-3 ตระกูลไปทำให้เกิดเหตุอย่างนี้ครับหนึ่งก็คือว่าสมัยนั้นเนี่ยมีกฎหมายที่ออกมาว่าที่ดินที่เกินกว่า50ไร่เนี่ยประชาชนเนี่ยจะครอบครองไม่ได้ต้องมาขออนุญาตจากรัฐมหาไทยเป็นพรบที่ดินต้องได้รับอนุญาตทีนี้อันนี้ก็เป็นอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือวัดเนี่ยก็อ้างว่าค่าโอนแพงเพราะนั้นวัดไม่อยากรับไว้ให้ขายไปเถอะก็มีเจ้าอาวาสสมัยนั้นนะครับท่านจะรู้ล่วงรับไปแล้วรับล่วงไปแล้วนะท่านก็ไม่รู้ว่าคารวาสที่ไหนไปล็อบบี้ยังไงผมไม่ทราบแต่ว่าผู้ถือก็เรียกเป็นผู้จัดการมรดก3คนนะครับขออภัยไม่เอ่ยนามท่านละกันเพราะแต่จะล่วงรับหมดแล้วนะครับ2ท่านเนี่ยก็เลยตัดสินใจลาออกจะด้วยเหตุผลคนใดไม่ทราบอีก1ท่านเนี่ยท่านไม่ยอมลาออกก็ยังเหลือผู้จัดการมรดกเนี่ยก็ยืนมาจังตั้งนานว่าไม่ขายไม่โอนไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับจนกระทั่งท่านเสียชีวิตพอท่านเสียชีวิตปั๊บวัดก็ไปโอนที่ดินให้กับมูลนิธิมหามกุฏมูลนิธิมหามกุฏเนี่ยตอนจัดสร้างขึ้นมาก็มีนักการเมืองซึ่งตอนหลังท่านก็ติดคุกนะเพราะเรื่องนี้นะครับแล้วก็ออกจากคุกมาแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วนามสกุลเดียวกันกับเนี่ยแหละครับเจ้าของที่ดินทั้งหลายแหละเดี๋ยวค่อยมาพูดว่าเป็นใครนะครับครับมูลนิธิเนี้ยก็ถือว่าได้รับคำสั่งศาลให้เป็นผู้จัดการมรดกมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยก็เอาไปขายเลยเอาไปขายไร่ละ103เก้าร้อยยี่สิบสี่ไร่จริงๆเนื้อที่เต็มมันคือ930งัดไร่เนื้อที่สามเจ๊ตัวดี730ไร่บวกกับ194ไร่หนึ่งงานก็เป็นเสร็จประมาณ924ไร่2งานเสร็จแล้วนะครับก็ขายให้กับไอ้บริษัทเรียลเอสเตทที่มีภรรยาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและมีน้องชายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเป็นคนไปตั้งมูลนิธิภรรยามาตั้งบริษัทแล้วรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยไม่โอนที่บอกว่าต้องมาขออนุมัติจากรัฐมนตรีมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยทำหน้าที่แทนรัฐมนตรีมหาดไทยไม่อนุมัติให้โอนที่นี้เป็นของวัดเพราะมันเกิน50ไร่แต่ที่ผ่านมานะครับกฎหมายเนี่ยไม่ได้ใหญ่กว่ากฎหมายประมวลแพ่งเรื่องโอนมรดกครับครับเพราะสิทธิ์ของรัฐมนตรีมหาดไทยตามพรบที่ดินก็ไม่ใหญ่กว่าและที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่ามีที่ดินบางจังหวัดนะครับที่อาจจะอยู่กันดารตามป่าเขาไม่ได้เป็นที่ใกล้เมืองแบบทำสนามกอล์ฟเนี่ย300ไร่รัฐมนตรีก็อาจเซ็นอนุมัตินะครับแต่ว่าแปลงนี้มันสวยเพราะว่ามันจะสามารถคิดเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นสนามกอล์ฟได้กระมังครับก็เลยไม่เซ็นโอนนะครับทีนี้กลับมาดูว่าเรื่องนี้ก็โต้เถียงกันมาตั้งแต่นานแล้วล่ะปี2543ก็ไม่ยุตินะครับก็กรมการศาสนาก็เลยทำหนังสือไปถามสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหนังสือด่วนที่สุดที่สท 0301/178
ลงวันที่25ธันวาคม2543โดยย่อสรุปนะครับผมเอาอันนี้มายืนยันว่าและอันนี้อยู่ในคำพิพากษาของศาลทุกศาลด้วยและใช้อันนี้เป็นหลักเลยคือเป็นบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งไม่ได้เกิดจากคณะใดคณะหนึ่งนะครับเป็นบันทึกของที่ประชุมใหญ่ศาลดีคณะกรรมการกฤษฎีกาเลยครับพี่พนวิทย์ก็นึกออกนะเหมือนที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาครับครับเป็นที่ยุติครับครับนะครับสรุปว่าที่กรมการศาสนามาถามมา4ประเด็นเนี่ยท่านก็บอกว่าสรุปแล้วมันรวมกันได้2ประเด็นที่สำคัญคือประเด็นที่1มาถามว่าที่ดินเนี้ยเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดหรือไม่คณะกรรมการกฤษฎีกาที่ประชุมใหญ่โดยสรุปเลยนะครับบอกว่านางเนื่องถึงแก่กรรมได้ทำพินัยกรรมยกกรรมสิทธิ์ให้แก่วัดทั้งสองแปลงตกเป็นที่ธรณีสงฆ์แล้วนับตั้งแต่วันที่คุณยายเนื่องเสียชีวิตถึงแก่กรรมเลยและก็เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดตามพินัยกรรมตั้งแต่นั้นมาไม่จำเป็นต้องไปทำการเปลี่ยนชื่อเข้ารับมรดกหรือเข้าครองที่พิพาทใดๆตามมาตรา1599ประกอบมาตรา16303แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันนี้ก็ว่ากฎหมายที่ใหญ่กว่าครับกฎหมายที่ดินนะครับครับตอนที่เมื่อกี้พูดถึงว่าเกิน50ไร่ต้องให้รัฐมนตรีอนุมัติเล็กกว่ากฎหมายฉบับนี้นะครับอันนี้โดยสรุปก็การกระทำของรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเท่านั้นไม่ชอบครับแต่ท่านมาติดคุกเนี่ยไม่ได้เหมือนกูรูใหญ่ท่านนึงมาบอกอุ้ยไม่ได้ติดคุกเพราะผมแนะนำนะไม่ใช่ครับท่านหนีคดีไปจนหมดอายุความเหมือนคดีตากใบเนี่ยครับกำลังหนีอยู่เนี่ยครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอย่างไรเสียตรงนี้ก็คือที่ธรณีสงฆ์แต่ก็เกิดการซื้อขายกันไปแล้วไม่ใช่หรอคะเนี่ยครับถัดมาในประเด็นที่สองที่แปลงนี้เป็นธรณีสงฆ์ซื้อขายจำหน่ายจ่ายโอนได้หรือไม่ก็กฤษฎีกาคณะใหญ่ก็สรุปเลยนะครับที่ประชุมใหญ่ที่ประชุมใหญ่กฤษฎีกาเนี่ยหมายถึงตั้งแต่อาจารย์มีชัยอาจารย์วิษณุอาจารย์บวรศักดิ์รวมถึง12คณะนี่ก็เป็นร้อยร้อยท่านนะครับครับก็มีความเห็นสรุปตรงกันมาครับว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่านับแต่นางเลื่อมเจ้ามรดกถึงแก่กรรมวัดได้ไปเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากที่ดินโดยเก็บค่าเช่านาครับชดคือชาวคลองหลวงเนี่ยสมัยก่อนก็เป็นที่เช่านานะเช่านาล้วนสมัยสนามก๊อฟเอาพายสนามวัดธรรมกายเนี่ยก็ทะเลาะกับชาวนาแถวนั้นนะใช่ครับใช่ฮะก็ไม่ปรากฏว่าวัดได้ทำหนังสือเจตนาแสดงเจตนาสละมรดกที่ดินดังกล่าวแต่อย่างใดนะดังนั้นตามประมวลกฎหมายอาญาประทดิกรมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ดินตามพินัยกรรมของคุณยายเนื่องเนี่ยตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดตั้งแต่เจ้ามรดกถึงแก่กรรมและที่สำคัญนะครับเมื่อผลทางกฎหมายเป็นเช่นนั้นที่ดินมรดกตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดที่ดินจึงตกเป็นที่ธรณีสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2505มาตรา32อนุ2ครับการเอาไปทำอย่างอื่นทำไม่ได้นอกจากไปออกพระราชบัญญัติดังนั้นที่เมื่อกี้ถามให้คุณแอนถามเนี่ยถูกเลยการที่มูลนิธิมหามกุฏเอาไปจำหน่ายจ่ายโอนหรือไปขายครับทำไม่ได้มูลนิธิมหามกุฏทำได้อย่างเดียวครับเอาไปให้เช่าให้สนามก๊อฟเอาพายเช่าก็ได้ให้หมู่บ้านราชธานีเช่าก็ได้เช่าแล้วเก็บเงินได้มาก็เข้ามูลนิธิมูลนิธิก็มาบำรุงพุทธศาสนาให้กับวัดธรรมิการามครับขายไม่ได้แต่พอเรื่องดำเนินมาจนถึงทุกวันนี้แล้วเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาต้องคืนให้วัดหรือเขาก็ถือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของไปแล้วหรือต้องยังไงล่ะคะไม่ได้ไม่ได้มันเหมือนที่ป่าสมมติป่าเขาใหญ่ไปครอบครองเขาใหญ่ทั้งเขาเนาะครับเขาใหญ่ทั้งเขาแล้วบอกว่าฉันครอบครองมาแล้ว50ปีผ่านมาแล้วปี2514อ่ะวันนี้ทำอย่างไรก็เป็นที่ป่าเขาใหญ่ของหลวงครับสถานะไม่สามารถขายได้อ๋อเพราะโดยสรุปฟังง่ายๆเลยคือเป็นโมฆะมาตั้งแต่วันที่จำหน่ายจ่ายโอนหรือขายครับเรียบร้อยครับงานนี้เรียบร้อยโรงเรียนเยเนื่อมมาเรียบร้อยครับคุณยายเนื่อมมาทวงแล้วครับใช่ครับใช่ครับแล้วล่าสุดที่ทางท่านสมชายได้เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงนายกใช่ไหมคะครับให้แต่ยังไม่ได้ส่งไปธนีนะเดี๋ยวผมให้เวลาท่านนายกมีโอกาสไถ่บาปก่อน เดี๋ยวสิ้นเดือนนะท่านยังไม่ทำผมก็จะเริ่มส่งจดหมายแล้วพอส่งจดหมายปั๊บมันจะเข้าข่ายเรื่องผม
ถือว่าถ้ามองในแง่ร้ายหน่อยก็คือว่าท่านไม่ทำหน้าที่ใช่ไหมครับใช่ครับท่านก็จะผิดเรื่องประมวลกฎหมายอาญามาตรา157แล้วล่ะครับการไถ่บาปของนายกต้องทำอย่างไรล่ะคะอ๋อหนึ่งเนี่ยนะครับเอาตามกฎหมายคือที่ดินเนี้ยโมฆะตั้งแต่เป็นหนึ่งเป็นที่ดินของวัดเป็นที่ธรณีสงฆ์ตั้งแต่คุณยายเนื่องเสียชีวิตวันนี้โฉนดที่ดินของอัลพายโฉนดที่ดินของหมู่บ้านราชธานีสมมติสร้างเป็นบ้าน200หลังก็ตามเนี่ยจะต้องถูกตีกลับข้างหลังสลักหลังใหม่ครับว่าที่ดินเป็นโมฆะมาตั้งแต่ปี2514ตกกลับไปเป็นของวัดธรรมิการาม อันนี้คือหลังโฉนดเลยนะสมมติชื่อโฉนดเป็นบริษัทอัลพายกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทนามสกุลชินวัตรนามสกุลเทียนทองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ชาวบ้านซื้อไป200หลังเนี่ยเป็นชื่อของนายกนายขอเนี่ยทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปเป็นหลังโฉนดเป็นของวัดพอเป็นของวัดปั๊บก็เป็นที่ธรณีสงฆ์ตามพรบสงฆ์นะครับวัดก็แก้ปัญหาอย่างไรครับกับชาวบ้านอันนี้ผมไล่ทีละเปราะเนาะชาวบ้านเนี่ยเคยมาร้องเรียนกับผมตั้งแต่ผมอยู่ทำสื่อร้องเรียนกับผมในฐานะผมดูแลเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยนะครับแล้วผมก็เคยให้คำปรึกษากับผู้ใหญ่ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรผมบอกไม่ยากครับในฐานะผมเป็นเด็กวัดเนี่ยนะผมก็เรียนโรงเรียนวัดอาศัยข้าววัดกินอยู่บ้านแม่ยายก็เช่าที่วัดก็ชาวบ้านราชธานีทั้งหมดนะครับที่มีปัญหาตอนนี้ก็ไปเช่าวัดครับสมมติมีที่ร้อยวาก็เช่าวัดเดือนละร้อยบาทอะไรก็ว่าไปนะครับก็อยู่ตลอดชีวิตนะครับวัดก็ไม่เอาที่คืนนะครับครับส่วนค่าที่ดินที่บริษัทเหล่านี้ไปขายโดยไม่ชอบไปขายงบตารางวาละ 30,000 ใช่ไหมครับร้อยตารางวา3ล้านเนี่ยครับบริษัทเหล่านั้นแหละครับต้องเอาเงินมาชดใช้คืนชาวบ้านครับอันนี้มีเหตุผลเลยคุณเอาเงินมาคืนครับส่วนที่สนามกอล์ฟอัลพายก็เหมือนกันครับต้องสลักหลังว่าแทนที่จะเป็นบริษัทอัลพายกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทที่มีคุณหญิงพจมานคุณแพรทองทานคุณพินทองทาคุณอะไรคุณโอ๊กอะไรนะพันทองแท้พันทองแท้ถืออยู่เนี่ยเดิมมีคุณบุญชูเหรียญประดับกับคนขับรถด้วยนะครับพี่บรรณวิทย์ใช่โอ้โหแต่งนั่นเลยก็ต้องโอนกลับไปเป็นสลักหลังไปเป็นที่วัดธรรมิการามส่วนวัดธรรมิการามก็ให้เช่าสนามกอล์ฟก็ได้ถ้าจะทำต่อนะปีละร้อยล้านก็ว่าไปเงินที่ได้มาก็เอาไปทำนุบำรุงพุทธศาสนาครับเงินที่จ่ายค่าที่ไป 2-300 ล้านมูลนิธิก็จ่ายคืนมาให้แบบนี้ป่ะคะเหมือนกันเมื่อมันโมฆะทั้งหมดใช่ไหมครับใครทำผิดอะไรไว้เนี่ยก็เป็นโมฆะหมดสมมติวัดมูลนิธิรับเงินไปจากบริษัทเรียลเอสเตทอันแรกที่คุณอะไรอรวรรณอะไรเชียนทองเนี่ยนะอุไรวันเนี่ยนะครับแล้วมูลนิธิมหามกุฏก็มีคุณวิทยาอยู่ด้วยนะครับครับอันเนี้ยวัดเก่าเงินไปใช้แล้วไม่เป็นไรวัดก็ไปเรียกเก็บจากสนามกอล์ฟอัลพายมาจ่ายคืนนะมาจ่ายคืนให้บริษัทเลี้ยงเอสเตทของคุณอุไรวันครับบริษัทคุณทักษิณไปซื้อจากคุณอุไรวันมาก็ไปเรียกคืน500ล้านเพราะไปขายต่อ500ล้านก็ไปเรียกคืนมาอย่างเงี้ยครับมันก็วนลูปกันไปครับอันนั้นเป็นความผิดของทุกคนอยู่แล้วนะครับทีนี้ผมเนี่ยถือว่าเรื่องมันยุติแล้วเพราะคำพิพากษาศาลพุทธจริตที่ให้คุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์ติดคุกทั้ง2ชั้น3เนี่ยนะจบแล้วคุณยงยุทธก็ติดคุกแล้วออกมาแล้วศาลปกครองสูงสุดคุณยงยุทธก็ร้องจนแพ้ไปหมดแล้วจบแล้วเพราะตอนนี้มาอยู่ที่คุณอุ๊งอิ๊งในฐานะนายกรัฐมนตรีคุณอุ๊งอิ๊งมีความผิดไหมไม่ทราบแต่เพราะรับมรดกมาจากคุณพ่อจากบ้านจากครอบครัวแล้วกันเหมือนกับกรณีของคุณปราณีนาไกรคุปซึ่งรับมรดกจากคุณทวีไกรคุปที่ดินที่ราชบุรี 2,000 ไร่ปรากฏว่าบางส่วนเป็นป่าสงวนชิบหายอันนี้คุณปรินาก็โดนศาลอาญานักการเมืองตัดสินตลอดชีวิตกรณีของคุณกนกวรรณวิราวรรณรับโอนมรดกจากพ่อท่านเหมือนกันที่เขาใหญ่ปรากฏบางส่วนเป็นที่ดินป่าสงวนเขาใหญ่ก็ออกจากรัฐมนตรีแล้วก็โดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองถ้าคุณนุ้งอิงในทางการเมืองถ้าไม่แก้ไขอะไรเลยนะครับนอกเหนือจากเรื่องประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการสั่งการให้รัฐมนตรีมหาดไทยสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยทำโอนที่ดินคืนกลับเป็นของวัดเนี่ยคือตอนนี้คำสั่งของปลัดมหาดไทยโดยยงยุทธวิชัยดิษฐ์เนี่ยไปเซ็นทับ
คำสั่งอธิบดีกรมที่ดินไว้ครับต้องไปยกเลิกคำสั่งนี้พอยกเลิกคำสั่งนี้ปั๊บกรมที่ดินก็เอาที่ดินไปจดทะเบียนใหม่เป็นของวัดธรรมิกรามหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของปลัดมหาไทยคนใหม่คนปัจจุบันนี่แหละครับคนสั่งการก็คือรัฐมนตรีมหาไทยคนสั่งการสูงสุดคือนายกรัฐมนตรีครับโอ้โหมหาไทยก็ไอ้หนูโดนอีกแล้วเนี่ยมึงเอ้ยก็เมื่อวานก็เจอท่านรัฐมนตรีมหาไทยผมก็เรียนให้ท่านฟังไปแล้วครับครับเล่าให้ท่านฟังไปแล้วครับว่าอย่าไปหยิบเผือกร้อนไว้ครับเพราะว่ากฎหมายมันชัดคำพิพากษามันถึงที่สุดไปหมดแล้วนะครับก็ให้นายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีมหาไทยท่านอนุทินเนี่ยสั่งการเข้าใจว่าเรื่องนี้อยู่กับกรมที่ดินนะครับน่าจะเป็นมท.3คุณอะไรอะไรน้องคุณชาดาลูกคุณชาดาซาบีนาเอ้ซาบีดาใช่ใช่ครับแต่ว่าคนที่จะเซ็นได้คือปลัดมหาไทยครับคือทั้งศาลเนี่ยจบหมดละเหมือนที่ดินผมยกให้คุณแดนฟังเนี้ยสู้กันถึงศาลฎีกาจนจบแล้วอ่ะชนะที่แพ้กันหมดเรียบร้อยแล้วแต่พอตอนจะไปโอนกลับเนี่ยต้องไปทำเรื่องที่ที่ดินครับสมมติขายที่ดินไปแปลงนึงแล้วมันโมฆะตั้งแต่วันแรกที่ขายสู้กันมา10ปีศาลบอกว่าโมฆะพอโมฆะปั๊บมันก็ต้องกลับไปที่เดิมก็ต้องกลับไปจดทะเบียนที่ดินใหม่ที่ดินก็จะบอกว่ามันโมฆะมาตั้งแต่วันที่เริ่มต้นขายอันนี้ก็โมฆะตั้งแต่วันที่มูลนิธิมหามกุฏขายไปอะครับเมื่อหลายสิบปีที่แล้วครับถ้าสมมุติว่ามันโมฆะและที่ตรงนี้คือที่ธรณีสงฆ์ไม่ว่านายกจะไถ่บาปอย่างที่ท่านสมชายแนะนำหรือไม่เนี่ยก็เข้าข่ายผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงแน่นอนหรือเปล่าคะก็หนักเป็นเบาดีกว่าครับมันก็ง่ายคือหนักเป็นเบาเนี่ยคือผมเล่าอย่างนี้ครับท่านนายกเนี่ยโดนหลายกรณีแน่เรื่องเอาพายนะครับซึ่งหลายท่านเนี่ยก็เห็นมุมกฎหมายเหมือนผมนะครับหนึ่งก็คือว่าคุณแพทองธารรับโอนมรดกมาเนี่ยและเป็นกรรมการหรือกรรมการบริหารด้วยระหว่างที่เป็นเนี่ยมันไม่เหมือนหุ้นส่วนธรรมดานะครับถือหุ้นธรรมดาอาจจะแก้ต่างได้ว่าไม่รู้เรื่องอะไรแต่เป็นกรรมการและกรรมการบริหารเนี่ยมันได้เก็บค่าเมมเบอร์สนามกอล์ฟหรือมันได้จัดสรรที่ดินออกไปขายอะไรเนี่ยให้กับผู้ซื้อที่ดินในสนามกอล์ฟเนี่ยอีแปลงเนี่ยกรรมการต้องเซ็นด้วยก็เอาที่ผิดกฎหมายไปขายอะครับสมมติขายที่ดินข้างสนามกอล์ฟที่เป็นหมู่บ้านในสนามกอล์ฟก็มีนะครับไป10แปลง20แปลงอันนี้ก็ความผิดมันก็สำเร็จแล้วทีนี้คุณอุ้งยิ่งมาเป็นนายกแล้วก็โอนที่อันนี้เป็นประเด็นที่2ครับโอนลาออกจากกรรมการก็ยังไม่พ้นผิดความผิดเก่าเนาะครับแต่ก็เบาลงอันที่2โอนหุ้นให้กับแม่ให้คุณหญิงอ้อโอนไปเลยกำหนดหรือไม่อันนี้ต้องตรวจเพราะว่าเขาให้โอนได้ใน15วันเข้าใจว่าเป็นนายกเมื่อ16สิงหาแต่ไปโอน5กันยาอันนี้เกินก็มีคนไปร้องให้กกต.สอบแล้วแต่ส่วนที่3ที่ผมเรียกร้องเนี่ยคือที่ดินทั้งหมดทั้ง900กว่าไร่ของคุณยายเงื่อมเนี่ยมันเป็นมรดกบาปอะครับมันไม่ควรเป็นของตระกูลเทียนทองตระกูลชินวัตรหรือของใครเลยครับมันเป็นของวัดธรรมิกรามเท่านั้นแล้วมันเป็นที่ธรณีสงฆ์ที่ใช้บำรุงพุทธศาสนาเท่านั้นเพราะถ้าคุณองค์อิงที่เป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้ทำให้ที่ดินแปลงนี้กลับคืนสู่ที่ธรณีสงฆ์เสียนะครับเฉือนเนื้อตัวเองที่ดินของครอบครัวที่ไปเอามาโดยไม่ชอบเนี่ยนะครับคืนให้กับวัดไปซะนะครับชาวบ้านที่วัดหมู่บ้านราชานีเนี่ยก็ได้ประอานิสงส์ด้วยนะเพราะเขาจะได้เงินคืนจากไอ้ค่าที่เขาซื้อที่ไม่ชอบอะครับและเขาก็ได้เอกสารการเช่าที่จากวัดเพื่อจะไปทำธุรกรรมทางการเงินอื่นต่อได้นะตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะหนักเป็นเบาครับคุณแอนครับค่ะชัดเจนค่ะขอบพระคุณท่านสมชายมากมากเลยนะคะคราวนี้ผมอธิบายเรื่องอาภัยได้ชัดเลยครับท่านอดีตสว.สมชายครับขอบพระคุณมากครับค่ะขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับชัดเจนนะคะชัดเจนนะมีไปถึงกูรูบางท่านด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องของที่อ่ะวันนี้หมดเวลานะคะลากันไปก่อนพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ